สวัสดีน้องๆอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์แผทหนึ่งมีนาปี54นะสอบเดือนมีนาปี54นะครับข้อที่42เป็นเรื่องแคลคูลัสนะครับก็น้องๆหลายคนก็เห็น FOG GOF อะไรแล้วก็โดดหนีอีกตามเคยนะมันเป็นแคลคูลัสผสมฟังก์ชันนะครับก็ขำๆมันๆนะข้อนี้นะฮะลองดูกันนะตั้ง7คะแนนเนี่ยไม่มีช้อยนะครับน้องๆมาดูกันว่าถ้าน้องๆเป็นคนช่างสังเกตนะฮะโจทย์ข้อนี้มันจะสนุกมากเลยนะครูสนุกอยู่คนเดียวใช่ปะเรามาดูกันนะกำหนด R มาเป็นจำนวนจริงให้ฟังก์ชัน F ฟังก์ชัน G ปกตินะไม่มีอะไรฟังก์ชันนี้หาอนุพันธ์ได้โอเคแสดงว่าดิฟกระจุยเลยให้ GX มาตัวหนึ่งให้ G of F มาอีกตัวหนึ่งยาวยืดพืดหนึ่ง F 0เป็น0ค่าของอะไรไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการหาน้องวิเคราะห์จากคำถามก่อนนะดูซิว่าเป้าหมายเราคืออะไรปักธงให้ถูกที่แล้วเดินให้ถูกทางครับน้องครับมาดูสิ่งที่เขาต้องการก็คือ F ที่เป็นตัวดิฟแล้วซ้อนกับ G ที่ดิฟแล้วแล้วแทนด้วย1นะฮะครูขยายความว่าเขาต้องการว่า F ที่ดิฟแล้วนะครับเขียนมาก่อนละกันนะนี่คือคำถามนะครับบวกกับ G ที่ดิฟแล้วแล้วแทนตัวหลังด้วย0เขาต้องการ2ตัวนี้ความหมายมันคืออะไรมันก็คือให้หา F ดิฟที่ซ้อนด้วย G ดิฟซึ่งใส่1ลงไปบวกกับให้หา G ดิฟที่ซ้อนด้วย F ดิฟแล้วใส่0ลงไปนี่คือคำถามนะติดไว้เลยตั้งแต่แรกเลยนะปักธงนะครับเอาละพร้อมแล้วนะเขาให้ G กับให้ G of F มานะครับครูหยิบ G of F มาก่อนดีไหมเอา G ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับลองดูนะโจทย์ให้ GX เป็น X กำลัง2ลบ 2X บวก5นะครับครูเอาตรงนี้มาก่อนเลยเสร็จแล้วไม่รู้ยังไงเมื่อกี้เหมือนมี G จะต้องใช้เหมือนจะต้องดิฟ G งั้นครูดิฟเลยนะครูดิฟ G เลยนะครับน้องๆช่วยครูดิฟนะดิฟตัวแรกได้ 2x ดิฟตัวหลังได้ลบ2ทำไหมครับเก็บมา1ละเดี๋ยวได้ใช้นะฮะสมมุติว่านี่เป็นสมการที่1ทันไหมดิฟ G เก็บเอาไว้เลยนะเก็บเป็นต้นทุนเอาไว้เลยบังเอิญว่าเขาแทนค่าด้วย1เห็นไหมงั้นครูลองแทนดูเลยนะแทนดูเลยแทน x ด้วย1ครับ2คูณ1เป็น2ลบ2เป็น0บิงโก้ได้มา1ตัวฟรีๆเห็นไหมยังไม่ทำอะไรเลยได้ตัวนี้มาแล้วเก็บไว้เป็น2เดี๋ยวตอนหลังเราเอามันผสมกันเละเทะเลยครับน้องเอ๋ยเราค่อยๆดูไปนะครับตอนนี้หมดตัวยุ่งไป1ตัวแต่ตัวยุ่งตัวที่2ครับน้องหยิบมาดูนะg of f แล้วก็ x นะฮะมันคือ x กำลัง6นะฮะ x กำลัง6บวก 2x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ 2x บวก5นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับถ้าน้องๆสายตาดีๆเป็นคนช่างสังเกตเนาะน้องเห็นไหมว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรหน้าตาเหมือนใครเลยเนี่ยเห็นปะมันคืออันเดียวกันทั้งหมดนี้มันคือ gx ใช่ไหมก็แสดงว่าฟังก์ชันนี้มันบวกอยู่กับ gx นะเนาะเราก็เขียนฟังก์ชันทางซ้ายให้เป็นรูปอะไรครับ g วงเล็บ f ซ้อนอยู่นี่ตรงนี้ก็ x กำลัง6เหมือนเดิมบวก 2x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3แล้วบวกใครล่ะตอนนี้บวก gx ถูกไหมบวก gx เอาละมีแนวโน้มว่าเราจะต้องดิฟโอเคดิฟเลยนะดิฟตัวนี้ได้อะไรครับดิฟก็ได้ตัวดิฟไงนะฮะดิฟนี่คือเราดิฟไปเลยดิฟ g มันจะติดไว้อย่างนี้ทั้งก้อนเสร็จแล้วน้องอย่าลืมนะการหาอนุพันธ์เมื่อดิฟแล้วมีไส้ต้องดิฟไส้อีกทีหนึ่งปั๊บดิฟจนกระทั่งถึง dx by dx ก็เป็น1ไปทันไหม
มี g ซ้อนกับ f f ซ้อนกับ g เมื่อดิฟตัวนอกนะครับดิฟ1ครั้งต้องดิฟไส้ข้างในอีกทีหนึ่งนะลองกลับไปดิฟดูนะครับทางขวาครับดิฟตัวนี้ได้6 x กำลัง5ดิฟตัวถัดมาครับจำได้ไหมตบเลข4ลงมาเจอ2เป็น8 x กำลัง3ตบเลข3ลงมาเจอ2เป็น6 x กำลัง2แล้วดิฟ g ติดไว้เช่นนั้นเห็นไหมดิฟ g แล้วติดไว้เช่นนั้นยากไหมเนี่ยหนุกหนุกนะขำขำนะก็ลองดิฟดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะลองดิฟดูด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่มีอะไรมากเอาละทีนี้มันอยู่ที่การช่างสังเกตของน้องๆนะแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้หลังจากที่ครูดิฟแล้วครูก็รู้สึกว่ามันมีอะไรงงๆอยู่ตรงแถวๆโจทย์นะฮะว่าเราอาจจะต้องแทน0หรือแทน1ใช่ไหมเราลองเล็งดูนะถ้าเราแทน0กับแทน1อันไหนง่ายกว่ากันมั่วๆไปก่อนนะครับคำตอบคือถ้าแทน0พจน์นี้จะหายไปหายไปหายไปเหลือ g ดิฟ0ซึ่ง g ดิฟ0เรารู้ค่านะน่าลุ้นน่าลุ้นงั้นเราลองแทน x เป็นเท่าไหร่ครับเป็น0นะฮะแทน x เป็น0ลงไปตรงไหนเป็น x ให้ไถด้วย0ครับเริ่มจากทางซ้ายเราได้ g dip f 0ถูกไหมแล้วก็คูณกับ f dip แล้วแทน0ลงไปตัวนี้0 0 0เหลืออะไรครับเหลือ g dip ที่แทน x ด้วย0ทันไหมโอเคนะก็อีกแล้วถ้าน้องเป็นคนช่างสังเกต f 0 f 0มีค่าเท่าไหร่มองโจทย์ที่จดไว้ให้เห็นป่ะ f0 มีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็น0ใช่ไหม f0 มีค่าเป็น0นะครับน้องไปดูโจทย์นะโจทย์เขากำหนดมาให้นะครับโอ้อะไรหลุดออกมานี่เห็นไหมตัวนี้ g ดิฟ0และตัวนี้ก็ g ดิฟ0และคูณกันอยู่ทางซ้ายย้ายไปหารทางขวาเราก็เลยได้มาอีกตัวนึงก็คือ f ดิฟ0เท่ากับ1โอ้โหอย่าเพิ่งถอดใจครับมันไม่มีอะไรเยอะแยะไปหรอกนะอันนี้เป็นตัวที่3แล้วอย่าเพิ่งถอดใจครับน้องๆครับก็ไม่ได้ยากนี่ก็แค่เยอะนะครับจะไปกลัวทำไมใช่ป่ะก็แค่เยอะดูทันไม่เอ่ยดูไม่ทันเดี๋ยวคงต้องดูอีกรอบหนึ่งน้องคงต้องดูข้อนี้หลายรอบแหละนะเพราะมันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากทีนี้พอเราได้ตัวนี้มานะครับน้องดูอะไรสักอย่างนึงตรงนี้นะเดี๋ยวบังเอิญมันจะหลุดออกมาเป๊ะเลยนี่นะครับครูใช้พื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงก่อน f แล้วดิฟดิฟแล้วแทนด้วย0บังเอิญ0มันคือใครเห็นไหม0มันคือ g ดิฟ1งั้นถ้าครูเขียนเลข0ตรงนี้ด้วย g ดิฟ1แทนได้ไหมครับนั่นแน่นั่นแน่เขียนเลข0ตัวนี้นะที่มันอยู่ในรูปของ g ดิฟ1แทนนะเขียนแทนด้วยตัวนี้ซึ่งความหมายของ f ดิฟ g ดิฟ1คืออะไรนั่นเองมันคือ f ดิฟ of g ดิฟแล้วแทนเลข1ใช่ไหมซึ่งเรารู้เลยว่าค่ามันเป็น1นี่อะไรฮะนี่อะไร f of g dip แล้วแทนด้วย1คืออะไรคือส่วนหนึ่งของโจทย์ที่เราต้องการใช่ไหมนี่คือส่วนหนึ่งของคำถามถ้าน้องไปดูโจทย์ปั๊บแสดงว่าเราได้มาแล้ว1ส่วนใหญ่ๆเห็นนะเรื่องมายังไงล่ะเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็เอา g of f มา dip แทน x เป็น0ได้ f dip ออกมาปั๊บปรับรูปให้เป็นตัวนี้ซะ1ตัวแล้วนะต่อมาน้องจำได้ไหมตอนเริ่มข้อเนี่ยครูก๊อฟทำอะไรไว้ในสมการที่1ในสมการที่1ครูก๊อฟทำอะไรไว้เห็นไหมครูก๊อฟดิฟไว้แล้วก๊อฟดิฟไว้แล้ว1ตัวครูหยิบมานะจากสมการที่1จากสมการที่1ถ้าครูก๊อฟแทน xดูนะครูต้องการอะไรครูต้องการอะไรครูต้องการ g ไส้ในเป็น f ดิฟ0เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะได้ว่า
ถ้าครูเปลี่ยน x ให้เป็น f ดิฟ0ฝั่งขวาที่มี x ก็ต้องเป็น f ดิฟ0ถูกไหมเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามกันสินะครับผลปรากฏว่าไอ้เจ้า f ดิฟ0เนี่ยเรารู้ค่าอยู่หรือยังน้องจำได้ไหมเมื่อกี้ f ดิฟ0เรารู้ค่าอยู่หรือยังรู้แล้วว่ามันมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นมันก็คือ2คูณ1ลบ2ในขณะเดียวกันทางซ้ายมันก็ลงมาสวยงามเข้าล็อกเป๊ะเลยคือ g dip of f dip แล้วแทนด้วย0จริงป่ะมันก็เลยมาจบข่าวเอาตรงนี้ว่าตกลงว่า g dip of f dip แล้ว0เนี่ยนะก็คือ2ลบ2ได้0ตีกรอบน้องครับเมื่อกี้ได้กรอบชมพูไปอันแล้วครับอันนี้กรอบชมพูอีกอันนึงครับจับมาทำอะไรกันครับจับมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f dip of g dip ซึ่งแทนด้วย1บวก g dip of f dip แล้วแทนด้วย0มันจะมีค่าเท่ากับ1บวก0คำตอบออกมาคือ1จบข่าวช้อยไม่มีตอบเลข1 7คะแนนครับน้องๆแคลคูลัสข้อนี้เป็นไงครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเลยนะดิฟกันสุดความสามารถสุดกำลังแรงดิฟมีเท่าไหร่ดิฟหมดเลยนะครับอ่ะพอจบข้อก็เป็นธรรมเนียมว่าครูจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันมายังไงนะข้อ42นี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันคู่กับเรื่องดิฟนะก็คือแคลคูลัสผสมฟังก์ชันนะครับโจทย์มีอยู่ว่าไงทวนนิดนึงนะเสียเวลานิดนึงนะครับโจทย์เขาให้ gx ให้ g of f ให้ f 0คำถามอยู่ตรงดิฟแล้วแทน1ดิฟแล้วแทน0ทันไหมครับน้องก็จับ gx มาดิฟแล้วก็แทนค่าให้ x เป็น1ลงไปว่าได้อะไรบ้างก็จะเป็นทางออกของตัวนี้จากนั้นน้องก็ไปเอา gof มาพิจารณาบ้างเอามาดิฟแล้วก็แทนค่าลงไปมันก็จะวนไปวนมาสุดท้ายมันก็ได้ออกมาเป็นคำตอบคือค่อยๆสังเกตไปแล้วก็ดิฟไปเรื่อยๆนะครับนะอธิบายมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะงงน้องลองดูอีกรอบก็ได้นะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูเข้าใจไหมสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามานะฮะแคลคูลัสครั้งนี้รู้สึกจะมีอยู่เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5ข้อมั้งครับนะถ้าจำไม่ผิดมี5ข้อถ้าจำผิดก็ไม่ใช่5นะครับอันนี้จะจัดอยู่ในข้อที่มีความยากประมาณกลางๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อหนึ่งที่เป็นอินทิเกรตมั้งครับน้องลองติดตามดูนะโอเคนะครับแล้วเจอกันดูข้อต่อไปเลย